Honda LPGA Thailand 2024พร้อมเปิดศึกดวลวงสวิงระดับโลกเป็นปีที่17ร่วมชมวงสวิงของ72โปรกอล์ฟชั้นนำระดับโลกแบบไม่มีการตัดตัวชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ62ล้านบาทซึ่งจะแข่งขันในวันที่22ถึง25กุมภาพันธ์2024ปีหน้านะครับณสยามคันที่คลับโอคอสพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมารายการนี้ได้มีส่วนช่วยพัฒนาและยกระดับวงการกีฬากอล์ฟไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในส่วนของนักกอล์ฟไทยก็มีความน่าสนใจครับเพราะว่าปีนี้สามารถทำผลงานได้โดดเด่นแล้วก็คว้าแชมป์เพิ่มในรายการหลักอื่นๆอีกหลายรายการเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดแฟนกอล์ฟให้มาร่วมลุ้นติดขอบสนามเพิ่มขึ้นได้อย่างแน่นอนครับ Smart Tech Motor จำกัดผู้พัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้านวัตกรรมแห่งอนาคตจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมปฏิวัติวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยอวดโฉมนวัตกรรมจักรยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตภายใต้แบรนด์เฟโลและ Rapid ที่เปิดตัวพร้อมกันทั้งหมด9รุ่นโดยโดดเด่นด้วยการนำเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งขันระดับโลกสู่การพัฒนาต่อยอดเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของคนรุ่นใหม่พร้อมสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่แตกต่างสามารถครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัยโดยทุกรุ่นจะมาพร้อมกับการรับประกันสูงสุดถึง5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรบริษัท Inscape ประเทศไทยจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ทาทามอเตอร์สอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์4รุ่นเป็นครั้งแรกตอบโจทย์ทุกความต้องการของธุรกิจตั้งแต่การขนส่งระยะสั้นไปจนถึงระยะไกลทั้งรถบรรทุกขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่สามารถต่อยอดการทำธุรกิจได้หลากหลายมาพร้อมด้วยแพ็กเกจการบำรุงรักษาและช่วยเหลือลูกค้าในเรื่องการซ่อมแซมที่รวดเร็วการรับประกันอะไหล่และที่สำคัญพร้อมเปิดศูนย์บริการ13แห่งครอบคลุมเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย Great Wall Motor ลงนามบันทึกข้อตกลงปีที่2กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขยายเส้นทางการเดินทางสู่สถานที่แปลกใหม่ทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงประเดิมในไตรมาสแรกของปีหน้าเริ่มต้นจากประเทศจีนลัดเลาะไปตามเส้นทางมายังประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางภาคอีสานจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ประเทศเป็นวงกว้างตามนโยบายภาครัฐตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นภายในประเทศให้มีความเติบโตมากยิ่งขึ้นครับ